าะติดภารกิจการค้นหาร่างผู้สูญหายอีกหนึ่งรายนะครับจากเหตุการณ์พายุงวงช้างซัดเรือล่มบริเวณคลองบางตะปูนแล้วก็ปรากฏว่างานนี้มีผู้สูญหายและก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับช่วงนี้เราจะเปิดภาพให้คุณผู้ชมดูการค้นหาร่างแรกฮะความแปลกมันเกิดขึ้นเมื่อคุณแม่กับทีมกู้ชีพกู้ภัยเขาจุดธูปบนบานศาลกล่าวขอให้เจอร่างลูกชายเนี่ยนะฮะปรากฏหลังจากจุดธูปได้แค่5นาทีร่างลูกชายลอยขึ้นมากลางคลองเลยไม่น่าเชื่อนะฮะแต่ว่าทุกคนอยู่ตรงนั้นก็ตกใจกันหมดแล้วครับเป็นภาพนาทีที่ครอบครัวของนายชนินชมปั้นทองครับหนึ่งในผู้สูญหายนิมนต์พระวัดปากอ่าวอำเภอบ้านแหลมนิมนต์ท่านมาจุดธูปขอเบิกทางพระแม่ธรณีแล้วก็พระแม่คงคานะครับขอให้พบเจอลูกชายโดยเร็วหลังจากที่แม่ของนายชนินเนี่ยวนได้เพียง5นาทีปรากฏว่าเจ้าที่มูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานแจ้งว่าเจอร่างครับลอยขึ้นมาบริเวณตอหม้อสะพานข้ามอ่าวบางตะบูน ห่างจากจุดเรือล่มประมาณ300เมตรเท่านั้นเอง แล้วก่อนหน้านี้หากันแทบตายอ่ะ หาไม่เจอคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเจ้าที่นำเรือเข้าไปกู้ร่างนำกลับฝั่งนะครับแล้วก็ญาติให้ญาติของผู้สูญหายเข้ายืนยันตัวตนแม่ของนายชนินเนี่ยเข้ามาดูร่างแล้วก็ยืนยันว่าเป็นนายชนินผู้สูญหายจริงๆจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายร่างขึ้นมาชันสูตรเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบ้านแหลมด้านคุณแม่ครับนางสาวธัญลักษณ์ท่านนี้นะครับอายุ55ปีเล่าให้ฟังบอกว่าเจอลูกชายครั้งสุดท้ายเนี่ยวันแม่ครับลูกเข้ามากอดแล้วก็มาหอมแล้วคุณแม่บอกว่าแม่ก็รู้สึกแปลกๆนะร้องไห้ทั้งวันไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนกระทั่งลูกชายมาบอกว่าเดี๋ยวขอไปเที่ยวกับเพื่อนนะแม่นะเดี๋ยวกลับวันที่13สิงหาคมนี่แหละปรากฏว่ากอดวันแม่นั้นเป็นกอดสุดท้ายของลูกชายนะครับไปดูภาพวินาทีที่คุณแม่ของนายชนินไปดูร่างลูกหน่อยครับเชิญครับลูกแม่มารับแล้วนะลูกเอ้ยลูกลูกพีทแม่มารับหนูแล้วนะลูกเราได้หอมมือเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะลูกฮะลูกขึ้นมาได้แล้วใจสลายนะใช่ค่ะทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วหลังวันแม่แค่วันเดียวคุณผู้ชมครับไม่อยากจะนึกถึงสภาพจิตใจคุณแม่นะวันแม่ของทุกปีอะไม่รู้เมื่อไหร่จะทำใจได้ส่วนผู้สูญหายอีกหนึ่งรายครับคือนายกฤตนัทคำปัญญาอายุ27ปีชาวอำเภอบ้านแหลมนะครับเจ้าที่ยังคงระดมกำลังเร่งค้นหาอย่างเต็มที่เบื้องต้นนายณัฐชัยนำพูนสุขสารผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายสรันเกตทองในอำเภอบ้านแหลมนะครับมีการสั่งปรับเปลี่ยนแผนการค้นหาครับเน้นค้นหาบริเวณผิวน้ำเป็นหลักส่วนในจุดที่มันลึกอาจจะต้องใช้วิธีการดำสำรวจนะครับตอนนี้ยังคงทำงานกันอย่างหนักครับคือช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะครอบครัวของคุณกิตนัทคำปัญญาหรือว่าคุณบีมันนะคะที่ยังหาร่างไม่เจอคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นแม่ชีนะคะก็เดินทางมาติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วคุณแม่เองเนี่ยก็ได้มีการเชิญนิมนต์นะคะพระปลัดณัฐรัตน์สานิสโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดลักษณารามมาทำพิธีบอกกล่าวแล้วก็ขอให้พบร่างของลูกชายโดยเร็วแม่ชีค่ะได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่ามันไม่ได้มีรางบอกเหตุใดๆมาก่อนเลยอย่างเมื่อวานนี้วันแม่ตัวของน้องบีมาค่ะก็โทรศัพท์มาหามาสวัสดีวันแม่แต่ก็ไม่ได้มาหาที่วัดนะคะและตัวของแม่เองก็ไม่รู้อะค่ะว่าลูกชายอะจะมาลงเรือแล้วก็มาเที่ยวธรรมชาติกับเพื่อนๆจนกระทั่งเกิดเหตุแบบนี้ส่วนภารกิจในการค้นหาค่ะผู้สูญหาย1คนสุดท้ายตอนนี้ก็ยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะทีมค้นหาก็ใช้โดรนค่ะบินค้นหาในมุมสูงแล้วก็โดยรอบจุดเกิดเหตุซึ่งก็คาดว่าร่างของผู้สูญหายอาจจะลอยไปติดอยู่ระแวกนั้นแล้วก็จะค้นหาทางเรือควบคู่กันไปด้วยค่ะด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณณัฐชัยนำพูนสุขสันต์ก็ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะติดตามการค้นหาอย่างใกล้ชิดค่ะโดยมีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยการค้นหาด้วยนะคะแล้วก็ประสานประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ริมฝั่งแล้วก็เจ้าของเรือช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการค้นหาด้วยการค้นหาร่างของผู้สูญหายท่านบอกแบบนี้จะเร่งให้จบภารกิจโดยเร็วที่สุด
พราะว่าท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวของผู้สูญหายเป็นอย่างดีเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเรื่องการค้นหาเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าภาคส่วนทุกภาคส่วนนะครับจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ภูมิปัญญาทุกอย่างอย่างที่เรียนให้ทราบเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับเราแจ้งขอความร่วมมือไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าน่าจะพบร่างที่สูญหายโดยเร็วครับเราเน้นจากจุดที่น้องเขาจมหายไปนะครับอยู่ห่างจากนี่ก็สักประมาณเกือบ300เมตรแล้วก็ตอนนี้ที่บอกอ่ะเราใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาเรียกว่าเบ็ดไวนะฮะแล้วก็ลงไปเพื่อจะอาจจะเกี่ยวร่างน้องเขาขึ้นมากับในส่วนของการประดาน้ำเนี่ยอาจจะต้องคุยกับทีมงานอีกทีนึงนะครับเพราะว่าน้ำเริ่มเปลี่ยนกระแสน้ำตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่แต่ว่าเชื่อว่าภายในวันนี้น่าจะพบร่างคือการทำงานค่อนข้างยากอะค่ะกระแสน้ำก็เปลี่ยนด้วยแล้วก็เชี่ยวกรากอีกด้วยนะคะทีเนี้ยตัวของผู้ว่าเองอ่ะไปคุยกับไตเรือก็ทราบว่าในเรือก็มีเสื้อชูชีพแต่นักท่องเที่ยวไม่ได้สวมใส่เมื่อเช้าเนี่ยได้ฟังจากคนขับเรือเห็นบอกว่าใส่นะแต่ว่าถอดออกก่อนจะถึงฝั่งเพราะว่าตอนที่เรือเนี่ยอับปางลงอ่ะมันใกล้จะถึงฝั่งละอีกนิดเดียวระยะมันนิดเดียวนะอีกนิดเดียวฉะนั้นทุกคนก็เลยถอดออกมาก็เลยอยากจะย้ำเตือนแล้วก็ทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเรื่องของความปลอดภัยอ่ะมันเป็นกฎความปลอดภัยให้กับตัวเองจริงๆอ่ะนะคะคือขึ้นมาที่ฝั่งแล้วค่อยถอดจะดีกว่าแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นภัยพิบัติอะค่ะมีบ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ยถูกพายุพัดถล่มบ้านเรือนเสียหายไปเยอะนะคะ 40-50 หลังได้อะค่ะก็ต้องประสานกับปภ.แล้วก็ท้องถิ่นนำงบประมาณทั้งหมดนะคะมาเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนกันด้วยอะค่ะมันประมาทไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะว่าวันเกิดเหตุเท่าที่ดูจากคลิปเนี่ยคือคลื่นมันยังดูโอเคอยู่นะไม่ได้รุนแรงมากแต่ลมอ่ะพายุงวงช้างไงคะอยู่ๆจะมาก็มามันอยู่ๆจะมาก็มาค่ะแล้วไปม้วนตรงจุดนั้นพอดีทั้งที่ฝั่งก็อยู่ตรงกันเนี่ยห่างนิดเดียวนะครับถึงบอกประมาทไม่ได้จริงแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ